สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Art Talkative กันอีกครั้งในวันนี้ก็ยังอยู่ในสกู๊ป Godzilla เหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้เป็นหมวด Concept Art ซึ่งไม่ได้มานานละคราวนี้เป็น Concept Art ของ Godzilla Millennium หรือ Godzilla 2000นั่นเองนะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับดีไซน์ของ Godzilla 2000กับภาพเมกาคิรัสคือมิเลโกจิแต่ก่อนหน้าเนี่ยมันเคยมีการออกแบบดีไซน์ Godzilla ในแบบที่แตกต่างกันออกไปนะครับหลังจากความไม่เชิงล้มเหลวอะหลังจากที่ได้โดนด่ากันไปในกิงกาติดยาปี1998นะทางญี่ปุ่นก็เลยได้สร้าง Godzilla ของตัวเองครั้งหนึ่งก็ในภาค Godzilla 2000ดังนั้นการดีไซน์ Godzilla จึงได้เปลี่ยนไปนะครับอย่างที่เห็นมิเลโกจิเป็น Godzilla ที่มีความสมัยใหม่แตกต่างจาก Godzilla สมัยก่อนซึ่งแน่นอนว่าแต่ยุคดีไซน์ Godzilla ก็จะเหมือนเขาเรียกว่าไงอะแบบมีเอกลักษณ์ในแต่ยุคของมันนะครับดังนั้นเราจะมาดูดีไซน์ก่อนหน้านี้ที่เขาร่างไว้ว่า Godzilla 2000เนี่ยมันควรจะเป็นยังไงนะครับเราจะมาเริ่มรูปแรกกันเลยนะครับนี่เป็นการพูดคุยเฉยๆนะครับรูปแรกครับอันนี้เป็นดีไซน์ก็อดที่ค่อนข้างจะเป็นส่วนผสมนะครับระหว่างยุคมิเลเนียมยุคใหม่ๆเลยกับยุคเฮเซครับสังเกตจากส่วนหัวยังมีความคล้ายๆกับEdifo Gojiหรือ Godzilla ปี84นะครับในขณะที่ส่วนลำตัวมันค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรมันจะตรงกลางลำตัวมันจะมีเหมือนส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะส่วนที่ยื่นออกมาผิวหนังจะดูตะปุ่มตะป่ำกว่า Godzilla Heiseiโดยผิวหนังเนี่ยจะเริ่มละมายคล้ายมิเลโกจิมากขึ้นนะครับตัวเองตั้งตรงอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่โอเคนะแต่ว่าอาจจะขัดใจกันตรงลำตัวนิดหน่อยๆนั่นเองนะครับเราจะดูตัวต่อไปกันเลยอันนี้ค่อนข้างจะลากเอาไว้คร่าวๆนะครับก็ดูจากรูปร่างเนี่ยจะมีความบึกบึนเหมือนไบโอโกจิก็คือเป็นก็อดซิลล่าในภาพเบลเต้กับคิงกิโดร่านะครับก็เป็นก็อดซิลล่าที่ดูบึกที่สุดนะครับในขณะที่คีบหลังมันจะดูยังไงแอมมันจะเริ่มมีละไม้คล้ายมิเลโกจิมากขึ้นคือเป็นทรงหนามแหลมแต่ใจสั้นกว่าของมิเลโกจิอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็สังเกตจากอีกรูปด้านซ้ายมันจะเป็นเหมือนอะไรคีบหลังมันจะแตกแขนงออกมาเหมือนเขากวางมากกว่านะครับมันคือก็อดซิลล่าที่หน้าตาลึกดีนะมันทำให้นึกถึงชิ้นก็อดซิลล่าเหมือนกันนะเนี่ยดูจากรูปร่างมันก็คือคอมันเนี่ยจะเป็นริ้วๆนะครับส่วนหน้าตามันจะดูถ้าสังเกตดีมันจะละไม้คล้ายไดโนเสาร์นะครับคือแบบอาจจะคล้ายแรปเตอร์ไม่ก็ทีเร็กซ์นะครับในขณะที่แขนมันจะยาวแขนยาวอยู่ส่วนคีบหลังก็โดยส่วนตัวผมคิดว่าคีบหลังจะละไม้คล้ายคิริวโกจิอยู่นะคือคีบหลังมันจะแบบทรงแหลมแต่สั้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่พิลึกดีอะไม่ค่อยเท่เท่าไหร่เลยโอ้อันนี้เป็นก็อดซิลล่าที่หน้าตาประหลาดอีกตัวหนึ่งนะครับโดยเฉพาะคีบหลังมาที่ยาวมากไอ้ทงท่อนกลางอ่ะเป็นเหมือนดาบเลยนะมันเป็นอาวุธได้เลยนะยาวมากและจุดเด่นใหญ่เนี่ยคือคอที่มันยืนตัวตรงนะแต่คอมันเยื้องไปข้างหน้าและตรงคอเนี่ยมันจะมีริ้วๆชัดเจนตัวมีกล้ามเนื้อเป็นมัดๆในขณะที่แขนมันเดินมันแขนมันตั้งฉากมาชินก็อดซิลล่าเลยนะแต่แขนไม่เล็กกว่าแค่นั้นเองแต่ผมขัดใจกับคอมากทำไมมันเอาไว้ยืนข้างหน้าขนาดนั้นถ้าสมมติเอาคอตั้งตรงมันอาจจะสูงกว่านี้อีกไงอันนี้เหมือนเป็นการลดทอนความสูงของมันด้วยหัวของมันค่อนข้างจะเล็กพอสมควรเมื่อเทียบกับลำตัวนะครับถือว่าเป็นดีไซน์ Godzilla ที่แปลกดีไอเดียมันก็แปลกดีนะครับอันนี้น่าจะละไม้คล้ายมิเลโกจิมากขึ้นจะสังเกตว่ามิเลโกจิเนี่ยลำตัวมันจะไม่ตั้งตรงแบบตั้งตรงเป๊ะมันตัวมันจะเยื้องไปข้างหน้าเหมือนโดนเสานิดหน่อยแต่อันนี้มันจะเยื้องข้างหน้ามากไปหรือมันอาจจะก้มก็ได้อาจจะไม่เยื้องข้างหน้าขนาดนั้นแน่นอนคลิปหลังเหมือนมิเลโกจิแล้วอาจจะสั้นกว่านิดนึงในขณะที่ใบหน้าของมันเนี่ยเริ่มดูมีส่วนที่เริ่มละไม้คล้ายมิเลโกจิอย่างขากรรไกรที่อะไรด้านข้างมันจะแหวกลึกลงมานะครับเริ่มใกล้เคียงแล้วอันนี้น่าจะเป็นเหมือนใกล้จะสมบูรณ์ของตัวมิเลโกจิแล้วนะครับส่วนแบบนี้ตั้งตรงมากและรูปแบบเนี่ยค่อนข้างจะละไม้คล้ายก็อดซิลล่าโชวะพอสมควรอย่างท้องที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับก็อดซิลล่ามีพุงส่วนหัวก็จะมีความเป็นก็อดซิลล่ายุคโชวะอยู่อย่างอาจจะมีความไม้คล้ายโมสุโกจินะครับที่ใช้ในมัททามาทักก็อดซิลล่ากับกิโดร่านะครับแต่ว่านิ้วเท้ายังเป็น4นิ้วอยู่ก็แสดงว่า4นิ้วนี่คือเป็นสัญลักษณ์ของก็อดซิลล่าตัวแรกกับเฮเซเพราะว่าก็อดซิลล่าโชวะนิ้วเท้ามันจะเป็น3นิ้วนะครับก็คือมันเป็นการเรียกอะไรเอามา mix กันนะครับแต่ก็ยังไม่ดูเป็นความเป็นสมัยใหม่เท่าไหร่นะครับแบบนี้ก็เป็น Godzilla ที่ดูแปลกไม่เชิงแปลกอะเรียกว่าอะไรทันสมัยอยู่กันนะผมชอบคีบหลังมันอยู่ค
คลิปหลังของมันจะไม่เยอะมากแต่ว่ามันจะดูแหลมเป๋งกันละนะครับก็เป็นส่วนคล้ายๆกับของพี่เลโกจิแต่คลิปหลังจะน้อยกว่าแค่นั้นเองในขณะที่ส่วนหัวมันจะเรียกว่าไงดีอ่ะหัวมันดูแปลกหัวมันค่อนจะแตกต่างอยู่นะเพราะว่ามันมีความละไม้คล้ายก็ซิลล่าโชวะกับเฮเซผสมกันอยู่ในขณะที่ลำตัวมีความเป็นตะปุ่มตะปับมากขึ้นตัวยิ้งไปข้างหน้านะครับถือว่าเป็นดีไซน์ที่ถือว่าโอเคอยู่นะถ้าเกิดมาใช้ก็ซิลล่าภาคอื่นนี่ก็ถือว่าน่าจะมาใช้ได้อยู่แบบต่อมาอันนี้ผมดูแล้วทำให้ผมนึกถึงก็อดซิลล่า GMK นะครับแต่ว่า GMK มันเป็นส่วนผสมระหว่างโชวะกับเฮเซมาปั่นผสมไงแต่อันนี้มันเป็นเหมือนดีไซน์ใหม่แบบนึงก็คือคลีปหลังอ่ะแหลมๆทรงเดิมแล้วส่วนหัวมันจะดูน่ากลัวและดูเยี่ยงไปข้างหน้านิดนึงนะครับคอมันจะเยี่ยงไปข้างหน้าแบบ GMK แหละลำตัวมีกล้ามเป็นมัดๆนั่นเองครับดูจากลำหัวตัวส่วนหัวด้านล่างเนี่ยก็จะมีความละมาคล้ายมังกรซึ่งก็ถือเป็นดีไซน์ที่ดูดิโอเคอันนี้ผมว่าเขาจงใจแหละเพราะว่าในผมเคยเล่าไปครับมิเลโกจินั้นได้ไอเดียมาจากคิงโกจิเพราะคิงโกจิเป็นก็อดซิลล่าที่ใช้ในคิงคองอัตราก็อดซิลล่าโดยคิงโกจิจุดเด่นคือจะมีความเป็นสัตว์เลื้อยคลานคือหัวมันจะกว้างๆนะครับซึ่งตัวมิเลโกจิก็จะอยู่ในทรงนั้นเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนเป็นคิงโกจิแหละแค่คลิปหลังมันจะดูแตกต่างอยู่บ้างเหมือนเขาจงใจว่าจะเอาตัวคิงโกจิมาใช้หนังก็อดซิลล่า 2,000 เลยแต่คงกลัวว่าคิงโกจิเวอร์ชันนั้นเดิมมันก็ตลกอยู่แล้วใช่ไหมและมันเป็นก็อดซิลล่ายุคใหม่ไงหน้าตามันไม่ควรจะตลกอ่ะดีไซน์นี้ก็เลยตกไปนะครับแต่ผมค่อนข้างโอเคกับดีไซน์คิงโกจินะเพราะว่าเอาจริงก็เป็นดีไซน์ตลกก็จริงแต่มันดูคลาสสิกอ่ะอู้อันนี้ผมค่อนข้างชอบเลยนะอันนี้น่าจะเป็นมิเลโกจิที่เกือบสมบูรณ์อีกแบบนึงละส่วนหน้าอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่คลิปหลังนี่แหละมีความใหญ่ใหญ่แล้วก็ดูทรงแหลมเนี่ยมันมิเลโกจิมากขึ้นนะครับตัวเยื้องไปข้างหน้าอันนี้น่าจะใกล้เคียงกับตัวในหนังมากที่สุดแล้วนะครับตัวนี้เขาคงจงใจให้เหมือนก็อดซิลล่าตัวแรกนะครับดูจากรูปแบบตาของมันตามันเหลือไปข้างล่างนั่นเป็นลักษณะของโชไดโกจิหรือก็อดซิลล่าตัวแรกส่วนคลิปหลังของมันก็ดูมาคล้ายตัวแรกเช่นกันอันนี้ดูเหมือนเขาจงใจว่าจะเอาดีไซน์แรกกลับมาอีกครั้งนะครับส่วนแบบนี้ก็หน้าตาจะไม้คล้ายมังกรแต่ว่าก็มีความเป็นมิเลโกจิคีบหลังยาวเหมือนกันนะครับแต่เขาเป็นดีไซน์เป็นล่างๆไม่ค่อยละเอียดก็เลยบอกอะไรไม่ค่อยได้นะครับส่วนนี้ก็ค่อนข้างจะดูละไม้คล้ายก็อดซิลล่าเฮเซแต่หัวจะละไม้คล้ายกับก็ผสมกันระหว่างโชวะกับเฮเซนะครับในขณะที่คีบหลังอ่ะคีบหลังมันจะดูคล้ายๆกับก็อดซิลล่าตัวแรกนะแต่นิ้วเท้ามี3นิ้วแบบยุคโชวะเนี่ยดิส่วนตัวนี้ก็เป็นดีไซน์รูปแบบหนึ่งของก็อดซิลล่านะครับโดยรวมก็ไม่ค่อยจะมีอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะดูจากผิวหนังของมันค่อนข้างจะดูเป็นเกล็ดมากขึ้นคลิปหลังมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่หน้าตานี่ก็ค่อนข้างน่ากลัวอยู่นะโดยเฉพาะกรงเล็บที่มือของมันนี่ก็โอ้โหเท่อยู่ถ้าล่างเรียกกว่านี้ก็อธิบายว่ามันจะดูเท่อันนี้เขาล่างมาเหมือนแบบอะไรยังไม่ละเอียดเยอะไงอาจจะลงละเอียดที่หน้ามันพอสมควรนะครับส่วนเวอร์ชันนี้หน้าตาก็อดซิลล่าดูเหมือนเป็นอะไรสักอย่างนะดูจากรูปด้านล่างตาของมันดูแบบแปลกมันโกรธใครมาเป็นก็อดซิลล่าที่โมโหมั้งเนี่ยคลิปหลังของมันค่อนข้างจะคล้ายๆกับมิเลแต่สั้นลงนะครับอันนี้น่าจะละไม้คล้ายก็อดซิลล่าโมสุโกจินะครับดูจากคิ้วหนาของมันแต่ว่าถ้าเกิดมองดีมันจะดูเหมือนก็อดซิลล่าตัวแรกด้วยนะครับอย่างตาให้ดูเหมือนโลกจิตของมันเนี่ยเป็นตารูปแบบตาก็อดซิลล่าตัวแรกเลยโอ้อันนี้เป็นส่วนหัวที่ค่อนจะลงรายละเอียดชัดเจนนะครับมีดวงตาที่ใหญ่เหมือนไดโนเสาร์นะครับแต่ปากอ่ะจะเหมือนมิเลโกจิแล้วแต่อันนี้มองดีมันจะดูเหมือนไดโนเสาร์ซะมากกว่านะครับอันนี้เขาจงใจให้เหมือนตัวแรกแน่นอนครับดูจากใบหูที่ชัดเจนมากดวงตาแบบภาคแรกเลยอันนี้ก็เช่นกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นไอเดียจากตัวก็อดซิลล่าตัวแรกเช่นกันก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับโอ้อันนี้ก็เป็นผมชอบส่วนหัวที่มันโค้งไปข้างหน้านะหน้าตามันดูเหมือนมังกรอ่ะในขณะที่คลิปหลังของมันจะดูเล็กไอ้มันไม่ใช่ดีที่เรียกว่าดูน้อยลงมากกว่าในไหนที่สุดหลังจะใหญ่ที่สุดนะครับอันนี้ก็เหมือนเขาเอาอะไรหัวมาเทียบกันนะมันมีทั้งหัวของก็อดซิลล่าตัวแรกก็อดซิลล่าคล้ายเฮเซแล้วก็อดซิลล่าที่หน้าตาเหมือนพญานาคก็อดซิลล่าที่หน้าตาเหมือนจระเข้นะครับอ๋ออันนี้เคยเห็นแล้วที่เขาลงสีไปอันนี้มีเพิ่มส่วนหัวเข้ามาครับหัวมันจะกว้างๆแบบมิเลโกจิเลยแต่ว่าไอ้ตรงด้านบนของศีรษะหรือหน้าผากเนี่ยจะมีความเป็นคิงโกจิอยู่คือศีรษะมันจะแคบไงสู้ส่วนตัวนี้
ผมเคยให้คุณเห็นไปเมื่อไอรูปก่อนก็คือไอคล้ายๆก็อดซิลล่าที่อะไรหัวมันโค้งไปข้างหน้าใช่ไหมก็คือเก็บคลิปหลังมันจะมีส่วนที่ยาวที่สุดอยู่แต่หัวของมันเนี่ยจะต่างสิ้นเชิงเลยหัวของมันจะมีความละม้ายคล้ายก็อดซิลล่าตัวแรกมากต่างแค่ลำตัวมันเอาหัวของโชไดโกจิไปใส่อยู่ในก็อดซิลล่าคอยืดเนี่ยอ๋อนี่เป็นตอนที่มันพ่นอะตอมิกเรดนะครับเห็นจะเห็นว่าคลิปหลังของมันเนี่ยมันแบบส่องแสงพามพับพังพาแล้วก็ฟูออกมานะครับเท่อยู่นะแค่หัวมันจะยืดไปข้างหน้าทำไมอันนี้ก็มีความละม้ายคล้ายก็อดซิลล่าตัวแรกอยู่พอสมควรนะครับแค่ผิวหนังจะดูตะปุ่มตะปำกว่าอันนี้ก็เป็นแบบร่างคร่าวๆของไอ้ก็อดซิลล่าคอยยืดนะครับแต่คลิปหลังของมันนี่จะดูเหมือนเป็นแผ่นหนาใหญ่กว่านั่นเองเจ้าตัวนี้ก็ดูไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นเท่าไหร่มากนะครับอันนี้เป็นลงสีทึบๆเลยว่าน้ำเงินทึบๆเลยโดยรวมหน้าคีบไอ้เกล็ดของมันดูเป็นระเบียบเกินไปมันเลยดูแปลกๆอ่ะส่วนหน้าตาของมันค่อนข้างจะดูคล้ายจระเข้ส่วนคีบหลังของมันจะมันโค้งไปข้างหน้านะครับแต่มาดูสั้นๆมันจะดูเกือบจะเสมอกันแถมสังเกตว่าตรงเท้ามันจะมีกรงเล็บด้านหลังโผล่มาด้วยนะครับอันนี้เหมือนมันจำลองว่าถ้ามันอยู่บนเมืองมันจะเป็นยังไงนะครับดูจากความสูงของมันก็คงจะกะให้ความสูงของมันก็คล้ายกับมิเรโกจิแต่ดูแล้วน่าจะสูงกว่านิดนึงอันนี้เป็นส่วนหัวนะครับส่วนหัวนี่โดยรวมจะคล้ายก็อดซิลล่าตัวแรกแต่ตามันจะดูเป็นมิดกว่าอันนี้ก็เช่นกันนะครับแต่นี่ดูหูจะไม่เห็นหูนั่นเองนะครับตาดูเหมือนไดโนเสาร์อันนี้ดูเท่อยู่นะผมชอบหัวแบบนี้นะอันนี้ก็ดูไม่ค่อยแตกต่างจากรูป2รูปที่แล้วเท่าไหร่อันนี้มีสีด้วยถึงจะไม่ใช่สีดำนะครับอันนี้เป็นรูปด้านหน้านะครับเห็นว่ามันคำรามมาก็เท่อยู่นะอันนี้สีเขียวแล้วอันนี้เริ่มลงประมาณว่ามิเรโกจิอาจจะเป็นสีเขียวอันนี้สีเทาม่วงๆนะครับอันนี้เขาลงเฉดสีไปเยอะเลยไอตัวน้ำเงินเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นตัวล่างสีดำนะครับอู้ผมชอบคลิปหลังมันนะคลิปหลังมันดูยาวแล้วดูเท่ดีส่วนหัวของมันก็ดูมีความเป็นโชวะอยู่นะครับแต่เขี้ยวมันดูเท่อยู่นะเขี้ยวมันเห็นชัดเจนเลยตัวนี้น่าจะคล้ายๆกับมิเรโกจิมากสุดละก็คือเนี่ยมีคลิปหลังที่ใหญ่นะมีอะไรกรามของมันมันจะเยื้องออกมานะครับแล้วก็ตัวจะโค้งไปข้างหน้านิดนึงตัวนี้น่าจะเป็นมิเรโกจิแหละโอ้อันนี้เป็นเฮเซ่ดูจากคลิปหลังนี่คลิปหลังของสไตล์ก็อดซิลล่าเฮเซ่นะครับแต่ไอ้ส่วนที่โค้งยาวๆแหลมๆออกมาจะยาวกว่านิดนั่นเองแต่โดยรวมลำตัวของมันเนี่ยจะมีความเป็นเฮเซ่อยู่พอสมควรนะครับแต่อาจจะผอมกว่าหน่อยก็จบไปแล้วสำหรับการพูดคุยเล็กน้อยเกี่ยวกับดีไซน์คอนเซปต์ของก็อดซิลล่านะครับก็สกู๊ปของตัวก็อดซิลล่าก็ยังมีต่อไปครับแล้วก็มีคนขอมาว่าให้เล่าก็อดซิลล่าตัวหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่ก็อดซิลล่าในหนังญี่ปุ่นหรอกก็ดูเองว่าจะเป็นก็อดซิลล่าอะไรนะครับก็ติดตามได้นะครับผมมี Facebook แฟนเพจส่วนตัวถ้าใครถามอะไรมาถาม Facebook ได้ใน YouTube ไม่สะดวกตอบเท่าไหร่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ